พระสงฆ์วัดทันยผลคลองแปดตะบลลำลูกกาทุมธานีครับร้องเรียนสื่อมวลชนครับพร้อมกับหลักฐานอย่างที่เห็นในภาพนะฮะเป็นภาพกล้องวงจรปิดของวัดจับภาพรถบรรทุกพวก่วงขับถอยหลังนะฮะชนกับกำแพงวัดที่หน้าซุ้มประตูทางเข้าวัดฝั่งที่ใต้ของวัดครับโดยที่พฤติกรรมที่เห็นจากภาพกล้องวงจรปิดก็พบว่าเมื่อวันที่30พฤษภาคม2561เวลาประมาณ1ิบนาฬิกาสามนาทีมีชายเสื้อดำนะครับเดินมาโบกรถพ่วงริมถนน เพื่อคอยดูการจะราจรรถที่ขับในเส้นทางนั้นซึ่งคาดว่ามาด้วยกันจากนั้นครับได้โบกให้รถพ่วงถอยหลังลักษณะจะให้กลับรถโดยถอยให้ท้ายรถเข้าไปทางซุ้มประตูทางเข้าวัดครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่รถพ่วงถอยชนกับกำแพงจนทําให้กำแพงพังเสียหายจากนั้นก็ได้ขับรถหลบหนีไปครับโดยที่ไม่กลับรถอีกส่วนชายคนเสื้อดําที่คอยโบกรถก็ทําทีมายืนดูสักพักครับจากนั้นก็ได้ หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วก็เดินไปจากที่กเกิดเหตุทันทีจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือติดตามคนขับมารับผิดชอบให้ได้โดยด่วนครับเพราะเกรงว่าเหล็กที่ทางวัดยึดไว้จะไม่แข็งแรงและทำให้พังถล่มลงมาครับ